ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับออกอากาศทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเราเป็นประจำครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับอย่างที่บอกไปครับว่าก๊อฟเดินทางมาจากขอนแก่นมาถึงแล้วมาถึงแล้วก๊อฟบอกว่าขอเหอะเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงนะเดี๋ยวเข้าพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้นะครับไม่เป็นไรครับวันนี้เสื้อผ้าหน้าผมของก๊อฟยังไม่พร้อมด้วยนะครับก็เลยให้เขาฟูๆอยู่ข้างนอกก่อนนะครับครับก่อนอื่นครับที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมเนี่ยสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมนะฮะเบรก5นะครับเวลายังเหลือนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่025309496-98SMS ไม่ได้ที่482772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามของท่านครับได้เลยครับพี่ได้เลยครับตามด้วยนะตามด้วยครับ คือเมื่อกี้ก๊อฟไม่เข้าปุ๊บโยนกุญแจให้อ้าวตูฝากด้วยฝากด้วย เขาบอกว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย3เท่าไหร่ถ้าเป็นตัวธรรมดาอยู่ที่399ครับครับแล้วตัวพิเศษครับตัวนี้คือ429 42 429,000 บาทครับโดยความพิเศษของเขาแตกต่างจากตัวธรรมดาไหนขออนุญาตเดินเลยครับแนะนำอันดับแรกคือเรื่องของนี่เลยครับอันดับแรกครับเรื่องชิลหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษซึ่งตัวธรรมดาจะไม่มีนะครับแล้วก็กันล้มด้านหน้านะครับกันล้มตัวนี้นะครับครับสร้างภาพยังไม่พร้อมใช่ไหมโอเคแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวให้มาใกล้ๆเลยนะครับมาแล้วครับก็เอาละฮะพูดไปเลยครับก็มีเรื่องของชิลหน้าแล้วก็เรื่องของอะไรครับกันล้มด้านหน้านะครับแล้วก็กาดหม้อน้ำครับแล้วก็กันล้มด้านข้างครับแล้วก็นี่มีที่เสียบไฟชาร์จด้วยนะครับมีมาให้เหมือนกันใช่ไหมครับที่เสียบไฟชาร์จนะครับเนื่องจากรถคันนี้ไปออกทริปมาเพราะฉะนั้นนี่ครับสติ๊กเกอร์สปีดไรเดอร์ก็ยังติดอยู่ติดอยู่นะครับก็แล้วอย่างนึงก็มีเรื่องของซิงเกิลซีทหรือว่าที่เบาะท้ายนะครับจะสามารถถอดออกได้สามารถขี่คนเดียวหรือซ้อน2ก็ได้โดยใช้ตัวที่ครอบเบาะหลังเนี่ยใช่ครับผมเพิ่มความสปอร์ตมายิ่งขึ้นก็ได้ไอ้นี้โหสัดส่วนของเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาอ่ะทำมาแก้ลำจากตัว Z800 ครับ Z800 เนี่ยมีแต่คนคอมเพลนว่าเป็นรถที่มีน้ำหนักเยอะมากจริงๆครับแล้วทีนี้เนี่ย Z900 มาไม่ใช่900ที่4นะเกือบพันนะ955ใช่ซึ่งตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรน้ำหนักเบากว่าเพียวกว่าสังเกตครับด้านข้างครับตัวเฟรมนี่เป็นเฟรมถักครับนะครับนี่มาอย่างซับเฟรมเลยทีเดียวนะครับอยากได้ยินเสียงใช่ไหมบอกตรงนะเบาจริงเพราะว่าตัวนี้ขึ้นคอมดูแล้วเบามากขออนุญาตคร่อมนะครับเรือนไม้นี่ครับแฝงด้วยคาร์บอนนะครับเหมือนกับ Z600 650นะครับฟังเสียงแล้วครับขออนุญาตนะฮะอ้าวนะครับลองดูครับฟังเสียงดูครับโอเคนะฮะเสียงมันเล้าใจจริงนะเดิมๆนะถ้าได้ท่อฟูลสักใบนะเสียงจะโหดกว่านี้พี่ครับก็ล่าสุดนี้อาคาโปวิกได้จับมือกับคาวาซากิแล้วเป็นท่อพิเศษไม่ว่าจะเป็นสลิปออนหรือว่าฟูลซิสเต็มครับแล้วก็มีให้เลือกด้วยว่าจะเป็นไทเทเนียมหรือเปล่าเออเป็นแบบว่าราคาพิเศษเลยเออ30,000ถ้าเป็นตัวท่อตัวท็อปท่อตัวท็อปใช่ไหมฮะถูกไหมถูกมากเลยเราเคยนำเสนอออกในรายการแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับเราแล้วตัวเป็นๆด้วยตอนที่ออกรายการกับผู้บริหารก็ไม่ได้สตาร์ทเครื่องเพราะว่าไม่ได้เติมน้ำมันมาครับเพราะว่าเป็นรถที่แบบเอามาโชว์อย่างเดียวครับตอนนี้ได้ขี่แล้วเดี๋ยวให้ก๊อฟมาเล่าว่าขี่ไปขอนแก่นอ๋อเห็นบอกว่าไปลาวด้วยไปเที่ยวลาวกันด้วยใช่ไปเที่ยวลาวแล้วก็ออกจากด่านมา4 ทุ่มอ่ะชุดสุดท้ายเลยไม่รู้เขาไปทำอะไร อิจฉาแต่เราก็ไปนั่นแหละเชียงใหม่แหมอย่าไปอิจฉาเลยตัวเองก็ไปเชียงใหม่ ใช่มั้ยทิ้งให้พี่ๆอยู่กรุงเทพเนาะนั่นไงเออนะเดี๋ยววันหลังพาไปให้หมดเลยนะไปไหมเออป่าทิ้งไปป่ะไปมาเข้าสู่ SMS กันต่อดีกว่าพี่เก่งครับครับมาเลยครับตอนนี้ก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้นะ025309496-98นะครับครับนะเวลาเหลือครับครับผมซีนเข้าเวียงรถมอเตอร์ไซค์ CVT ตรวจสอบกันอย่างไรCVT
ตรวจสอบกันอย่างไรจำเป็นที่จะต้องรื้อฝาครอบสายพานนะครับถ้าเราไม่รื้อเราก็ไม่เห็นเพราะว่า1เรื่องของฝาครอบสายพานมันก็จะมีประเกนอยู่นะครับน้ำมันตัวนี้จะอยู่ด้านในประเกนนะครับฉะนั้นเราต้องรื้อออกมาพอรื้อออกมาปุ๊บเราจะเห็นพูเร่นะครับพูเร่ตัวนี้จะมีประกอบไปด้วยพูเร่ด้านในพูเร่ด้านนอกเม็ดดึงออกมานะครับพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นซีนข้อเหวี่ยงแล้วนะครับซีนข้อวิ่งตัวนี้เราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าถ้ามันรั่วมันซึมเนี่ยมันจะมีคราบน้ำมันไหลเยิ้มออกมาเป็นทางนะครับถ้าไหลเยิ้มออกมาเป็นทางเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับความเสียตังค์จะเกิดขึ้นนะครับความเสียตังค์เพราะอะไรครับเพราะน้ำมันเนี่ยมันจะเข้าไปชะโลมเรื่องของสายพานอันดับแรกชะโลมเรื่องของคัดหลังชะโลมเรื่องของชามใส่เม็ดนะฮะก็ฟรีทิ้งเลยทั้งหมดเลยโอ้โหพี่งานใหญ่เลยนะเสียตังค์เยอะเลยครับฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะหมั่นตรวจสอบด้วยเมื่ ครบระยะกำหนดเช่น 25,000 กิโลนะครับหรือฝาข้างออกมาให้ช่างเขาตรวจสอบหน่อยเป่าลมเป่าฝุ่นเป่าอะไรต่างๆแล้วก็ดูซีนข้อเหวี่ยงด้วยนะฮะถ้าซีนข้อเหวี่ยงเริ่มมีคราบน้ำมันเมื่อไหร่ปุ๊บเปลี่ยนทันทีเลยฮะบอกให้ช่างเขาเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไปบอกกับช่างเขาบอกกับช่างครับช่วยตรวจสอบซีนข้อเหวี่ยงข้างสายพานให้ทีนึงนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวช่างครับตรวจสอบให้ถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าปล่อยทิ้งไว้เราจะเสียตังค์เยอะเลยครับอาการอยากเสียตังค์อาการเขาเรียกกระเป๋าสตังค์สั่นระรัวสั่นระรัวนะฮะถ้าเป็นรถเล็กๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่อย่างน้อยอ่ะมีแน่ๆ 4-5,000 ก็คุณลองคิดดูนะสายพานเส้นนึงตก 5-600 แล้วอ่ะชุดชามนอกชามในเม็ดก็ชุดนึงก็เกือบพันแล้วตีละพันนึงแล้วกันคัดหลัง3ก้อนก็ปลาเข้าไปเกือบ 2,000 แล้วอ่ะไหนจะกะโหลกคัดอีกอ่ะยังไม่รวมค่าแรงนะเนี่ยยังไม่รวมค่าแรงอีกนะฮะเสียเยอะครับฉะนั้นแล้วมันตรวจสอบด้วยนะครับนะมาเอลิเวตต่อไปครับพี่ครับทำไงดีครับไฟท้ายไม่ติดแต่กำเบรกติดพี่เซตง่ายมากง่ายมากอ่ะตอบเลยครับก็บ่อยพี่จริงจังไฟก็หลอดขาดปะเดี๋ยวฮะอะไรนะไฟท้ายติดแต่เดี๋ยวไฟท้ายติดแต่กำเบรกติดใช่ไหมก็ใช่คือมันขาดเส้นหนึ่งไงขาดเส้นเดียวมันก็จะมีไฟท้ายมันจะมีไฟรีกับไฟเบรกใช่ถ้าไฟรีติดกำเบรกแล้วไฟเบรกก็ต้องดับไปด้วยใช่ป่ะหรือคุณตู่ยังไงนะอันนี้คือเขาหมายความว่าไฟท้ายไม่ติดเพราะว่าคือสตาร์ทเครื่องอะไฟท้ายไม่ติดแต่เวลากำเบรกถึงติดสตาร์ทไม่ติดใช่สตาร์ทอ่ะเวลาสตาร์ทอ่ะไฟไม่ติดอ๋อไม่ติดก็หลอดขาดนั่นไงเพราะว่ามันจะมีอยู่2มี2ไส้นะฮะมีไส้คือไส้ไฟตาร์ทไส้ไฟรีกับไส้ไฟเบรกคราวนี้ไอ้ไส้ไฟรีมันขาดเราก็เปลี่ยนหลอดไฟท้ายซะแต่ถ้าเกิดเป็นหลอด LED โฉมใหม่นะฮะมันต้องยกเปลี่ยนทั้งยวงครับเพราะตัวนี้มันค่อนข้างจะแพงครับใช่ทั้งยวงนี้ชุดเท่าไหร่พี่ก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทมั้งครับโอ้ก็อย่างว่าเป็น LED ถ้าเผื่อว่าเป็นโฉมเก่าก็โชคดีไปจ้าโฉมเก่าก็โชคดีไปหลอดละ20บาทครับใช่นะฮะมาสายพานคลิป 110i ควรเปลี่ยนตอนไหนและค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมโอเคประมาณนั้นนะฮะครับก็ควรเปลี่ยนทุก 20,000 กิโลนะครับถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะไม่เกิน 25,000 กิโลนะครับค่าใช้จ่ายสายพานเส้นหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณ300กว่าบาทไม่เกินประมาณ500แล้วกันนะครับค่าแรงรวมค่าแรงไปแล้วนะครับประมาณนี้ครับนี่โอ้โหวันนี้ก็มีเอลิเวตมาเยอะนะดีครับดีครับมาเยอะๆชอบครับไม่ใช่ไม่ชอบนะขี้เกียจขี้เกียจอะไรวะมานั่งวิชาการมานั่งคุยมันน่าเบื่อมันจะหลับเอาเนี่ยเยอะๆแหละดีแล้วก็มีโอกาสได้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไปเจอแฟนรายการเป็นยังไงครับเขาว่าไงครับก็อย่างที่พี่บอมเขาเตือนไว้ไงคือใครไปเจอตู่ที่เชียงใหม่ก็เอาไม้แย่ได้ทำไมอ่ะทักทายได้เดี๋ยวพี่แย่ก่อนอุ้ยไม่ใช่ไม่โอ้ยสาเล่นอีกนะไม่กล้าเล่นเนาะเออก็ว่าไปขอบคุณมากเลยก็คือมีแฟนรายการเข้ามาก็มาทักทายว่าเออคุณตู่ที่เป็นพิธีกรสปีดไรเดอร์หรือเปล่าครับบอกเราก็ยกมือว่าสวัสดีครับก็แนะนำได้เลยนะครับอะไรบอกเออเนี่ยดูโอเคนะไม่เหมือนช่วงแรกเพราะช่วงแรกเนี่ยต้องบอกว่าช่วงเดือนธันวาใช่ไหมครับครับก็คือมีเหตุการณ์ที่แบบคนไทยทั้งประเทศโศกเศร้าโศกเศร้ากันแล้วทางพิธีกรทุกคนก็เลยโดนบล็อกว่าห้ามนะคือต้องไว้ทุกอะไรห้ามยิ้มใช่แล้วเราก็ไม่มีอะไรยิ้มด้วยห้ามอะไรทุกอย่างก็เกิดการตรงนั้นเกิดขึ้นมาฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงถึงพอหลุดช่วงตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยก็ช่วงจังหวะที่ผมเข้ามาพอดีใช่ไหมพอเข้ามาปุ๊บ
ผมก็ได้มีการปรับก็เริ่มมีสีสันมีสีสันปรับนู่นปรับนั่นปรับนี่ปรับอะไรต่างๆนานาเพื่อให้รายการสนุกเหมือนเดิมนะไม่ให้ซีรีส์มานั่งนอนนอนนอนบ่นนอนก็ไม่รู้นะขอบคุณจริงๆนะคือก็ทักทายได้เขาบอกว่าเขาบอกขอดูอย่างเดียวคือไม่ได้มี SMS หรือว่าไม่ได้มีโฟนอินเข้ามาหรอกแต่เขาชอบที่แบบว่าเรานั่งคุยกันเหมือนเป็นกันเองดีประมาณนั่นแหละโดยเฉพาะพี่กิ๊งกลับมาก็เป็นสีสันด้วยอะไรเข้ามาปรับนุ่มปรับนี่เข้ามานะฮะเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมกันชมพอชมแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะมันเพื่อนกันน่ะใช่ไหมมันพี่เป็นน้องกันอะไรกันมีอะไรทักทายอะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่มานั่งเอ้ยต่างคนต่างบึ้งตึงกันอะไรกันมันก็ใช่ที่อ่ะเนาะนี่เดี๋ยวเราจะมีจัดทริปด้วยนะคือทริปไปไหนครับตั้งแต่กุมภายันเมษาเนี่ยเราจะมีทริปตลอดโอ้โหแต่เป็นทริปของ Speed Rider จริงๆเลยนะก็คือมีกุมภากับเมษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวเตรียมเช็ดรถให้ดีๆเลยเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับเราจะมีทริปกันออกทริปกันนะฮะรู้สึกว่าจะไปทางเพชรบุรีทางประจวบเพชรบุรีประจวบเพชรบุรีไม่แน่นะครับเดี๋ยวเผื่ออาจจะแวะรับประทานอาหารที่ร้านรีแลกก็เลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวยังไงต้องไปคอนเฟิร์มอีกทีแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนานาเดี๋ยวให้ทางทีมงานเขาจัดสรรกันอีกทีว่าไปตรงไหนจุดตรงไหนพักตรงไหนเที่ยวตรงไหนอะไรตรงไหนอะไรยังไงต่างๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายการสปีดไรเดอร์กันอีกทีนึงแล้วก็จริงๆแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาตั้งแต่อาทิตย์ที่2ของเดือนกุมภาเป็นต้นไปตู่อาจจะแบบไม่ได้อยู่ตอนช่วงวันศุกร์หรือว่าวันจันทร์เพราะว่าเราได้รับเขาเรียกอะไรเหมาเมากิจกรรมทั้งปีเป็นกิจกรรมSafety Riding คือเราจะไปสอนตามจังหวัดต่างๆครับโดยพี่ตู่ไปแล้วตู่กับก๊อฟไปก๊อฟไปรวมเมื่อทั้งถึง Speed Rider ก็ Speed Rider ก็ไปด้วยไปด้วยครับผมเราเหมาเป็นโปรเจกต์ครับคือเราไปไหนแล้วก็เอารายการไปถ่ายทำด้วยก็ต้องขอเชิญพี่กิ๊งล่วงหน้าดีไม่ดีพี่กิ๊งก็ไปด้วยนะครับยังไงก็คงจะได้เจอกันนะฮะใช่มั้ยทุกจังหวัดทุกจังหวัดก็คือตอนนี้แพลนออกมาเป็น4จังหวัดก่อนในไตรมาสแรกครับก็คือจะเริ่มที่ลำปางครับเชียงใหม่นครสวรรค์ครับแล้วก็อุดรครับโอ้โหอันนี้บอกได้เลยครับผมเยี่ยมเลยไปขายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเจอพวกเราแน่นอนแต่ก็เดี๋ยวใกล้ๆนะเดี๋ยวจะมีการออกอากาศอีกครั้งนึงว่าจะยังไงได้ครับแล้วก็จะนัดเจอแฟนๆรายการ Speed Rider ที่ไหนอะไรไงระหว่างกันอีกทีนึงนะมาร่วมกิจกรรมกันได้ครับสอนโดยลุงตู่มีครูฝึกที่หลักๆเนี่ยก็คือจะมีตู่กับก๊อฟเป็นพิธีกรแล้วก็พิธีกรหลักอยู่แล้วซึ่งต้องบอกว่าเราเคยผ่านหลักสูตรอินสตรัคเตอร์มาแล้วหลักสูตร7วันครับแล้วก็จนได้รับประกาศนียบัตรออกมาครับแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆในสายสื่อรถจักรยานยนต์อีก4คนที่จะต้องมีการหมุนเวียนไปก็คือไปช่วยกันสอนดูแลทั้งทางเรียบและทางฝุ่นนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเยี่ยมเลยน่าสนใจว่าน่าสนใจสนใจไว้ติดตามชมกันอีกทีนะครับเรามีข่าวสารใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งการท่องเที่ยวทริปอะไรต่างๆร้านอาหารต่างๆนะฮะเราก็จะมีการที่จะเข้าไปมีกิจกรรมด้วยใช่ทุกเม็ดเดี๋ยวคอยดูทุกเม็ดทุกเม็ดเอามาต่อคำถามกันต่อดีกว่าครับครับผมไม่อยากเสียเวลาละพรบรถจักรยานยนต์หมดได้ไม่เกินกี่เดือนครับพี่กี่เดือนครับลุงตู่ทราบไหมจริงๆก็เป็นปีนะ เป็นปีแต่ก็ต้องเสียค่าปรับย้อนหลังค่าปรับจริงๆแล้วอ่ะพอหมดปุ๊บเนี่ยเราสมควรที่จะต่อเลยดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้การที่เราไม่ต่อเนี่ยนะครับเช่นเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยการที่จะเรียกร้องประกันเนี่ยมันจะเรียกร้องลำบากครับนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอรู้ว่าใกล้จะหมดอ่ะให้รีบต่อเลยนะครับพอรีบต่อปุ๊บถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะได้เคลียร์กันง่ายใช่อย่างนั้นนี่ว่าอย่าปล่อยให้หมดแบบหายไปเลยเนี่ยนะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคันนี้ยาวเลยนะครับอ่ะเอ็นเตอร์ต่อไปมาได้จังหวะพอดีเลยซัด900เอ้านี่พรีวิวตั้งแต่ช่วงต้นแล้วเอาเป็นว่าถ้าเผื่อว่าอยากจะทราบดีเทลส่วนไหนเพิ่มเติมถ้าไม่อยากรอรีรันนะเอ็นเตอร์มาถามต่อหรือว่าโฟนอินเข้ามาได้เลย02-5309496-98นะครับผมสายยังว่างอยากจะได้ยินเสียงหรือว่าอยากจะแบบว่ายังไงครับติดต่อมาอีกเรารีวิวไปแล้วครับแต่พรุ่งนี้ก๊อฟจะมาบอกความรู้สึกว่าขี่ไปนครอะไรขอนแก่นเป็นไงบ้างแล้วก็เข้าลาวทำไงบ้างครับผมครับอ่ะเชนเกียร์4321เสียงดังมากก่อนเกิดอุบัติเหตุไม่ดังฮะโอ้นี่พี่รวบเกียร์ขนาดนี้เหรอแล้วก็อะไรฮะช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าทำไมเสียงดังเกิดจากอะไรเกิดจากเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเขาขี่รถไปแล้วล้มแล้วล้มแล้วก็พอเขามาเชนเกียร์4321มันเกิดเสียงดังแคร็ก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 ก่อนที่จะไม่ล้มมันไม่มีเสียงดังแต่ว่าก่อนหน้าที่เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีเสียงอย่างนี้สันนิษฐานครับเกิดจากอันดับแรกเลยฮะเรื่องของขาเกียร์
นะครับขาเกียร์นะฮะนอกจากจะมีเกียร์โยงแล้วจะมีเกียร์ที่ยาวออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวข้อต่อเกียร์นะครับที่สับเกียร์นะฮะลองดูนะว่าเกียร์ข้างในมันคดหรือเปล่าเพราะว่าเคยเจอนะครับว่าแกนเกียร์หรือแกนราวเกียร์เนี่ยมันคดพอคดเนี่ยมันจะสับลูกเบี้ยวเนี่ยมันจะสับแล้วมันจะกระโดดมันแคร็ก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 นะครับน่าจะเกิดจากจุดนี้เพราะว่าถ้าเกิดถ้าล้มแรงนะครับเป็นไปได้ไหมที่ทำให้เรื่องระบบของเกียร์มันเป็นไปได้นะเสียรูปไปหรือว่าคือว่าเกียร์เนี่ยมันขบกันอยู่คราวนี้พอเราล้มแรงๆปุ๊บเนี่ยห้องเครื่องอ่ะหรือแคร็กเนี่ยมันบิดมีผลกระทบพอมันบิดปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกียร์เข้ายากแล้วเข้าลำบากก็มีส่วนด้วยนะครับถ้าล้มแรงนะครับแต่ถ้าเกิดล้มค่อยๆนะครับก็ต้องไปดูเรื่องของระบบราวเกียร์ลองเช็คก่อนว่าตรงไหนมันมีโคดมีไปราวเกียร์เนี่ยนะฮะราวเกียร์ฮะหลักๆอ่ะจะอยู่ที่ราวเกียร์เพราะว่าราวเกียร์เนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าตีนผีขอโทษนะฮะมันจะใช้วิธีการใช้ใส่เกียร์ปุ๊บมันจะแคร็กแคร็กแคร็กไอตัวตีนผีไอตัวนี้นะครับมันก็จะไปจับตัวดาวนะฮะดาวหกเกียร์พอดาวตัวนี้มันก็ถ่ายทอดมาจากกระปุกเกียร์นะฮะพอจากกระปุกเกียร์ปุ๊บก็จะมาหาเรื่องของเกียร์อีกทีนึงฮะนะฮะก็จะมีเลื่อยล็อกอยู่นะครับคราวนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะขบกันอยู่พอขบกันเนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องของเกียร์เข้าลำบากนะครับหรือเขาเรียกว่า1กระปุกเกียร์แล้วก็ก้ามปูเกียร์เรียกไม่ถูกลืมตั้งนานใช่นะฮะถ้าบอกว่ามันมีการคอนนี่คราวนี้มันฝืดด้วยนะนะฮะใช่ถ้าก้ามปูเกียร์สึกหรือก้ามปูคดอะไรก็ตามเนี้ยมันก็จะมีอาการนะฮะเข้าเกียร์ลำบากนั่นเองนะครับประมาณนี้ใช่ไหมฮะสุดท้ายเอสเมนไหมตอบสั้นๆไปได้เลยครับมาเลยครับคอสกิฟซัด800ยังน่าเล่นอยู่ไหมเห็นหักเห็นขายกันเยอะมากก็เพราะว่านี่ไงคันนี้มาตัวนี้มาเลยครับพอตัวนี้มาปุ๊บตัวแซด800นี่ก็ต้องเทขายไปเพราะว่าด้วยของรูปทรงที่ฉบเฉี่ยวกว่าเบากว่าแล้วก็แรงกว่ามิติที่ล้ำกว่าฉะนั้นเขาเลยต้องเทขายเรื่องของแซด800ไปนะครับแต่ถามว่าท่านที่อยากจะซื้อแซด800ตอนนี้ก็สามารถที่จะช้อนซื้อได้เลยเพราะราคาถูกมากราคาถูกลงมาแล้วถูกมากจริงๆนะครับถูกมากจริงๆเลยนะครับนะฮะหมดเวลาละเวลาหมดเวลาแล้วนะครับเอ็นเตอร์เน็ตเยอะมากเราก็ตอบกันเยอะมากก็จริงนะแต่เราไม่ค่อยตอบเสียดายครับเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวคนมาเยอะไม่ค่อยใช่เอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตอบเพราะว่าพี่กิ๊กมาอีกรอบนึงฮะเดี๋ยวจะเอาข่าวสารเรื่องของรูปภาพที่เราไปทิปกับบิ๊กวิงพระรามสามมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเวลานี้นะครับเวลานี้ก็หมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณเอลฟ์โมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพพบกันใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับทางช่อง True Vision 691 Speed Rider วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ